รอแป๊บนึงนะดูซิมันจะไปไหนกันเอออะไรซะฮะโอ๊ยฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้มันจะก่อที่สีสอนมันจะไปกันแล้วฟังนะถ้าแกทำอะไรไปตอนนี้แกเองนั่นแหละที่จะเสียใจเดี๋ยวปล่อยแมงลิเอ้ยโอ้ยฉันใครแกตะกอนไปไปโอ้ยแมงลิโอ้ยดูสิมันต้องคิดอะไรกับคาถาแน่ๆเลยอ่ะหัวอยู่นั่นแหละโอ้ยตายจะทำอะไรก็ทำเลยอากูเบื่อจะห้ามมึงแล้วแน่ว้ายระวังว้ายโอ้ยนี่ฉันเห็นหมดแล้วนะอะไรเห็นอะไรนี่สนิทกับมันเด็กนั่นขนาดนี้เลยเหรอไหนบอกไม่มีอะไรไงก็ไม่มีอะไรไงพี่แล้วนี่พี่ถึงขั้นต้องตามมาเฝ้าผมถึงที่นี่เลยเหรอใช่แล้วมันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นแบบที่พี่คิดเลยพี่เป็นอะไรอยู่ไหนพี่รู้ตัวปะเป็นอะไรเหรอคนที่เธอนอกใจไงพี่มีเหตุผลหน่อยดิผมแค่มาส่งเขาผมไม่ได้อะไรกับเขาผมมาส่งเขาเพราะรถเขาจอดไกลจากคณะเดี๋ยวนี้อะไรก็เห็นแต่มันสำคัญน่ะพี่ครับมันไม่ได้มีอะไรเลยพี่ชอบนางเด็กนั้นใช่ไหมฮะเขาเป็นเพื่อนผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาพี่ผมบอกพี่ไปตั้งกี่ทีแล้วเนี่ยพี่ไม่ฟังบ้างวะฮะยิ่งพี่เป็นแบบนี้ยิ่งพี่ดิ้นแบบนี้มันก็เป็นไปตามแผนที่แม่ผมวางไว้หมดดิแผนหรือไม่แผนอะไรฉันไม่รู้อ่ะที่รู้คือฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยก็แล้วแต่พี่เลยผมไม่รู้จะพูดอะไรละจะไปไหนโอ้อะไรเนี่ยใจเย็นหน่อยดิก็จะคุยไม่จบอ่ะจะรีบไปไหนอ่ะก็ผมไม่อยากคุยด้วยแล้วอ่ะแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วป่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะหนีทำไมเราเลิกกันไปเลยคาถาโอ้ยแต่ใจเย็นโอ้ยนักลิ้นระวังนักลิ้นรถนักลิ้นMy heart still hurts but I'll get up yeah I'll get overมีอะไรหรอขอบคุณนะที่มาคือเราไม่รู้จะปรึกษาใครหรอกดีใจนะเนี่ยที่ไว้ใจให้เป็นที่ปรึกษาด้วยอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เราคุยกับเธออ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเธอด้วยพี่ลินบอกเลิกเราเพราะว่าเขาหึงเธอเราอะนะแต่เราไม่ได้อยากจะโทษเธอนะคือเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเว้ยเราแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเรื่องมันถึงได้ไปกันใหญ่ได้ขนาดนี้อ่ะแล้วเขาได้บอกเธอไหมว่าเขาหึงเพราะอะไรก็คงเห็นเราทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันคุยกันบ่อยอะมั้งแต่เราก็คุยกันแค่เรื่องงานป่ะทำไมไม่เอาแชทให้เขาดูอะทำไมเราต้องเอาแชทเราให้เขาดูด้วยคบกันมันก็ต้องไว้ใจกันดิทำไมต้องพิสูจน์ด้วยอ๋อเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ใจไงคือถ้าไม่มีอะไรก็ควรจะให้ดูได้อะเอมบริสุทธิ์ใจไงก็ใช่ไงก็เวลาเขาคุยกับใครเราก็ไม่เคยแอบฟังเขานี่เราก็ไม่เคยไปขอดูโทรศัพท์ดูแชทอะไรเขาเลยอ่ะเธอเคยโดนนอกใจปะไม่เคยนะเท่าที่รู้อ่ะก็นี่ไงเธอไม่เคยอ่ะเธอเลยไม่ระแวงแต่พี่ลินเขาอาจจะโดนมาก่อนก็ได้แล้วไงอ่ะเขาก็เอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับเราอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่แฟร์ปะคนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตว่าเจ็บแล้วจำอ่ะสมมุติถ้าคนเคยโดนหมากัดแล้วเขากลัวหมาไปทั้งชีวิตเจอหมาตัวไหนเขาก็กลัวอย่างนี้เขาเรียกไม่แฟร์กับหมาป่ะก็จริง